ภาพเขียนดอกบัวเป็นภาพเขียนงานศิลปะโดยใช้สีอะคริลิกในการเขียนสำหรับภาพนี้ก็ใช้ระยะเวลาในการเขียนแล้วก็ต้องใช้ความประณีตในการลงรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนดอกบัวของจริงๆแต่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ของงานศิลปะผสมผสานเข้าไปภาพดอกบัวเราจะสังเกตได้หลายๆที่หรือหลายๆประเทศนั้นก็ได้รับความนิยมในการเขียนภาพดอกบัวอาจจะเป็นงานสากลหรือว่างานจิตรกรรมสำหรับคลิปนี้ก็เลยทำออกมาให้เพื่อนๆเราได้รับชมกันในการเขียนก็จะใช้การร่างหลังจากนั้นก็ลงสีอ่อนๆแล้วก็การเพิ่มน้ำหนักผสมผสานเข้าไปเพื่อให้รูปดอกบัวที่เราเขียนนั้นมีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นรวมทั้งมีแมลงอาจจะเป็นผีเสื้อหรือว่าแมลงปอตามทุ่งให้เข้ากับบรรยากาศยังไงก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ